เพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้ถูกและดีจะมารีวิวไว้ในช่วงนี้นะครับแอคชั่นแคมเมร่าเคยรีวิวมาหลายตัวแล้วเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ข้อดีของการใช้แอคชั่นแคมเมร่านั่นก็คือกันน้ำน้ำหนักเบาที่สำคัญพกพาง่ายครับแต่ถ้ายังบอกว่าแอคชั่นแคมเมร่าแบบนี้มันยังใหญ่อยู่ตัวนี้เลยกับ SJ Cam ตั้ม Camera C100 ตัวเนี้ยเล็กเท่านิ้วโป้งเองนะปัญหาคือกล้องแอคชั่นแคมเมร่าเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาที่มันโดนลมหรือโดนกระแสน้ำแรงๆครับมันเกิดการต้านน้ำนะครับมันทำให้การทรงตัวเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ดำน้ำนะการทรงตัวใต้น้ำมันก็จะยากใช่ไหมแล้วคนที่เอาไปติดหัวกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องใต้น้ำกล้องบนบกอะไรก็ตามพอมันใหญ่เนี่ยมันก็เพิ่มน้ำหนักให้กล้องของเราทำให้เมื่อยมือเมื่อยแขนครับที่สำคัญเพื่อนๆที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หลายๆคนนะครับเอาไปติดหมวกกันน็อกครับปรากฏว่าหมวกเนี่ยอุตส่าห์ซื้อแพงๆมาเบาๆแต่พอติดกล้องขนาดนี้หมวกก็กลับมาหนักเหมือนเดิมเลยวันนี้นะครับ SJ Cam ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตั้ม Camera C100 นะครับตัวนี้เนี่ยผมสั่งมาจากร้าน Nanotech นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะกดไปสั่งตามลิงก์นะครับจะได้ของแท้แน่นอนครับโอเคครับอย่างแรกครับเราก็มาแกะกล่องดูกันก่อนนะครับนี่ก็แกะครั้งแรกเหมือนกันนะยังไม่เห็นว่าข้างในเป็นยังไงครับโอ้เปิดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับตัวกล้อง C100 นะครับมันเล็กมากเลยนะแต่ถามว่าแบบเล็กเท่านิ้วโป้งเลยไหมก็คืออาจจะเป็นนิ้วโป้งฝรั่งนะครับนิ้วโป้งคนไทยเนี่ยคงไม่เล็กขนาดนั้นนะแต่ถ้าเราเทียบกับไซส์กล้องแอคชั่นแคมเมร่าธรรมดาเนี่ยมันก็เล็กลงไปกว่าเกือบครึ่งอ่ะนะเกือบครึ่งเลยนะครับอันนี้คืออยู่ใน housing นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพการทำงานอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับขอวางไว้ก่อนนะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มากันก่อนนะครับในกล่องก็จัดมาเรียบร้อยนะครับตามสไตล์ SJ Cam นะแบรนด์นี้ก็หลายๆคนก็ซื้อใช้อยู่นะครับเรามาดูนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างอย่างแรกนะครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนแบรนด์ SJ Cam นะครับเขามีสติ๊กเกอร์มาให้ครับอันนี้ไปติดได้ตามสบายเลยนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดเลนส์มาให้นะครับก็เป็นผ้าเช็ดแว่นธรรมดาเลยเนาะแต่เป็นไซส์ที่ผืนค่อนข้างใหญ่นิดนึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆนะครับไม่ได้มีมาเยอะนะนี่มีแค่ตัวข้อต่อที่เอาไว้ติดกับหมวกกันน็อกชิ้นเดียวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีเพลทมาให้2แผ่นนะอ่ะมีแผ่นสติ๊กเกอร์เพิ่มมาให้ตัวนี้ก็คือเป็นสายรัดไงคล้องคอได้นะครับห้อยคอได้เลยนะนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นเฮาสิ่งกันกระแทกเฉยๆนะตัวนี้ก็คือไว้ติดกับพวกแบบจริงๆติดกับรถติดกับอะไรก็ได้นะแต่ว่าจะไม่ได้ใส่ตัวกรอบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเฮ้ยตัวนี้เก๋มากนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกิฟต์ครับเอาไปติดกับเสื้อนะครับติดเอวกางเกงอะไรอย่างนี้ได้นะเขาก็มีตัวกรอบมาให้ทั้งหมดเนี่ย3ตัวซึ่งตัวที่3นะครับก็คือตัว housing กันน้ำนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาแกะดูนะครับ housing ตัวนี้โอ้แกะแบบไหนเนี่ยเป็นยกขึ้นเลยนะครับนี่ไม่มีตัวล็อกนะก็คืองัดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็เปิดออกนะเพราะฉะนั้นใครที่เอาไปใส่ดำน้ำนะต้องระวังนะครับเนี่ยหลายคนนะเจอปัญหาคือเอากล้อง action cam อะไรเงี้ยไปใส่ดำน้ำเนาะแล้วก็ดำไปแล้วก็ไปเกี่ยวกับชุดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยนะครับหลุดออกมาน้ำเข้านะครับกล้องเสียนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับให้ระวังด้วยคือแปลกใจครับว่าที่หลังกล่องเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าปกติเนี่ยกล้องที่สำหรับดำน้ำนะเขาจะเขียนว่ากันน้ำลึก30เมตร40เมตรนะครับแต่ตัวนี้เขาเขียนแค่ว่า water resistant นะครับก็คือกันน้ำเข้านะครับแล้วแต่ว่าดูในคู่มือเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถใส่ออกกำลังกายใส่ housing นู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็ for diving นะครับก็คือสามารถดำแต่ว่าในรูปเนี่ยมันไม่ใช่สกูบ้าครับมันเหมือนจะได้แค่ดำผิวน้ำนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะว่าความลึกเนี่ยมันดำได้แค่ไหนไม่มีเขียนสเปคการดำน้ำจริงๆครับ housing ตัวนี้นะคือถ้าเขาไม่ได้เขียนนะผมขอไม่การันตีนะว่ามันเอาไปดำน้ำสกูบ้าได้หรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่าด้วยรูปทรงของ housing เนี่ยโอลิงด้านข้างตัวนี้ครับเห็นไหมฮะโอลิงด้านข้างตัวนี้มันค่อนข้างบางมากนะก็เลยหวาดเสียวพอสมควรครับใครที่อยากจะทดลองว่าดำน้ำสกูบ้าลึกได้หรือเปล่านะเอาไปนะครับเอา housing เปล่านะวิธีเทสนะว่าอะไรดำน้ำแล้วน้ำจะเข้าไหมนะครับเอา housing เปล่าแบบนี้นะครับปิดลงไปนะครับแล้วเอา housing เงี้ยลงไปดำน้ำนะถ้าไม่มีน้ำเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเอา housing เงี้ยลงไปดำน้ำแล้วน้ำเข้านะก็ไม่ต้องเอาตัวกล้องลงไปนะครับแบบนั้นเนี่ยน้ำเข้ากล้องแน่นอนทีนี้ที่เราสังเกตนะครับคือ housing เขามีแค่ปุ่มเดียวครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องมีปุ่มเดียวเหมือนกันอยู่ตรงกลางแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่มีจอนะครับที่สำคัญคือไม่มีที่ใส่แบตครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นแบต built in นะครับไม่สามารถถอดแบตออกมาชาร์จได้นะเราต้อง
ใส่การ์ดด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้คือที่ใส่การ์ดนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็มีแค่ตัวชาร์จที่เป็น USB เท่านั้นเองนะแต่เพียงข้างบนครับยังไงก็ยังมีไมค์มาให้อยู่นะครับเป็นไมค์บิลท์อินนะอ่ะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เอาไปใส่ถ่ายและต้องการเสียงนะการที่เราเอากล้องแอคชั่นแคมเมราแต่ละตัวเนี่ยใส่เฮาสิ่งเนี่ยบอกเลยครับว่าเสียงเนี่ยมันถูกปิดกั้นนะเพราะนั้นเสียงมันจะเบาหรืออาจจะไม่ได้ยินไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เขามีคลิปมาให้นะครับซึ่งผมชอบมากๆคือใส่แบบนี้ป๊อกนี่เก๋ไก๋เก๋ไก๋มากนะครับก็คือใส่แบบนี้นะแล้วก็เอาไปหนีบติดกับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยครับจะติดส่งติดเสื้อนะครับใช้งานได้สะดวกมากๆหรือถ้าใครคิดว่าตัวเมื่อกี้มันแข็งแรงไม่พอใช่ไหมนี่ครับตัวนี้นะเป็นกรอบครอบมาเลยนะแบบนี้นะครับนี่ถ้าอยากได้ภาพคมชัดอยากได้เสียงด้วยก็ต้องใส่แบบนี้นะแล้วก็จะต่อกับไม้เซลฟงเซลฟี่อะไรก่อนอันนี้แล้วแต่เรานะครับไปหาซื้อกันเอาเองปกติของกล้องแอคชั่นแคมเมราทุกตัวครับมาพร้อมกับเลนส์ที่เป็นฟิชไอหรือแบบไวด์แองเกิลนะครับประมาณ140-170องศานะนี่แล้วแต่รุ่นนะครับแต่ปกติที่ผมเจอเนี่ยก็จะมักจะเป็น170องศาครับก็ให้ภาพมุมกว้างดูอลังการมากๆคือจะบอกว่าหลังๆเนี่ยผมเป็นคนเบื่อกับการเชื่อมต่อกล้องกับแอปพลิเคชันนะดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันให้ดูครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะครับมันมีความจำเป็นว่าเราจะต้องเชื่อมต่อแอปพลิเคชันครับเพราะว่ามันไม่มีจอมองหลังนะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนครับผมจะทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันซึ่งเขามีให้ทั้ง Android นะครับแล้วก็ iPhone ครับที่เป็น iOS ตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะชื่อว่า SJ Cam Zone นะครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยหลังจากเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะได้แอปพลิเคชันชื่อว่า SJ Cam มาตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถลงทะเบียนเข้ากับ Facebook ของเราก่อนได้เลยนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เราเข้ามานะครับกดเปิดเครื่องก่อนนะครับ1ครั้งนะครับเปิดเครื่องนะครับจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องจะสั่น1ทีครับให้กด2ครั้งครับติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับสีเขียวสลับสีฟ้าแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับถ้าใครกดผิดเนี่ยสัญญาณ Wi-Fi มันจะไม่ออกมานะหลังจากนั้นครับให้เราเข้าไปที่หน้า Wi-Fi นะครับแล้วก็ดูนะครับ C100 นะครับตัวนี้เข้ามาปุ๊บนะครับกดรหัส1 2 3 4 5 6 7 8ครับการเชื่อมต่อเหมือนกันทุกตัวนะครับแค่นี้เองนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าพอเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยครับไฟเขียวนะครับจะขึ้นมาค้างไว้แบบนี้นะครับอย่างนี้แปลว่าเชื่อมต่อเสร็จละจากนั้นกลับไปที่แอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะครับกด Connect ครับนี่แค่นี้เองนะครับภาพก็ได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับภาพจาก SJ Cam นะตัวนี้นี่บอกเลยครับจำเป็นต้องเชื่อมต่อจริงนะเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมต่อเนี่ยเราก็ไม่รู้จะมองยังไงเนาะก็ต้องกดถ่ายมั่วๆไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คอนโทรลทุกอย่างนะครับจากโทรศัพท์มือถือเราได้หมดเลยนะครับแล้วก็เห็นค่าต่างๆเปิดปิดเครื่องได้นะครับสังเกตว่ากล้องเนี่ยถึงจะเป็นแนวตั้งนะครับแต่มุมมองเวลาจับกล้องตั้งมาเนี่ยก็จะเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับดีเลย์แบบเล็กๆเล็กน้อยมากๆนะครับประมาณแบบเสี้ยววินาทีฮะมาดูการตั้งค่านะครับทุกอย่างเนี่ยเราต้องตั้งค่าผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเลยตัวนี้เนี่ยถ่ายได้สูงสุดเป็น Full HD นะครับ 1080p 30 frame rate ซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับการลงวิดีโอใน YouTube อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครจะลดความละเอียดกว่านั้นก็ได้นะตัวนี้ลงไปต่ำสุดถึง 480p นะครับมี 720p นะครับเป็น HD ธรรมดาต่อไปนะครับสำหรับโหมดการถ่ายภาพนะครับก็เลือกความละเอียดได้นะครับก็มาตั้งค่าเอาเลยนะตามชอบใจนะครับขนาดรูปนะครับได้ใหญ่สุด15เมกนะก็ถือว่าใช้ได้แหละนะก็กล้องหน้าโทรศัพท์มือถือหลายๆตัวบางทีก็ยังเพิ่ง9เมกเองนะครับตัวนี้ก็15เมกถือว่ากลางๆนะครับมีปรับไว้บาลานซ์ปรับคัลเลอร์นะครับปรับความคมชัดนะครับสำหรับคนที่ชอบถามมานะครับว่าพอยชอบมีแบบสแตมป์วันที่เวลาอยู่ในรูปเอาออกยังไงนะครับก็มาออกตรงนี้นะครับโฟโต้ไทม์สแตมป์นะครับตรงนี้ผมก็ไม่ใส่ไว้นะสามารถฟอร์แมตเมมโมรี่การ์ดนะครับหรือ SD การ์ดของเรานะครับจากโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับส่วนคนที่เอาไปติดหมวกนะครับเราอาจจะเลือกตั้งเวลาแบบไทม์ลูปหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วเราก็กดถ่ายจากกล้องนะครับก็สามารถทำงานได้ทันทีการถ่ายรูปนะก็มีบัสโหมดนะครับก็คือถ่ายแบบรัวๆนะครับกับซิงเกิลโหมดนะครับก็คือถ่ายแบบทีละช็อตแต่ปกติที่ผมใช้เนี่ยมักจะใช้ในโหมดของการถ่ายวิดีโอมากกว่าครับโอเคครับนี่ครับตอนนี้ผมใช้ตัวแคลมป์ติดแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าสะดวกมากครับเราสามารถติดนะครับติดเข้ากับปกเสื้อแล้วก็เราก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับในกล้องนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบันทึกกดบันทึกไปเลยปึ๊บอ่ะทีนี้เรามาดูครับตัวนี้มันไม่ได้เขียนมานะครับว่ามันมีระบบกันสั่นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเทสดูนะครับว่าถ้าการสั่นเป็นยังไงแต่อันนี้มันเลนมันมัวๆนะทำไมมันขึ้นแค่1วินาทีอะดูสิเห็นไหมอ้าวนี่กดเป็นไทม์แลปส์นี่
เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเมื่อกี้พลาดนะครับไปกดเป็น time lapse ไว้ครับอันนี้เวลาเดินปกติละเวลาเดินปกติละมานะครับทีนี้ลองเลยครับวิธีที่ลองตัวการสั่นดีที่สุดคือการเล่นแทมเบอรีนครับจะกระเด็นหลุดออกมาไหมเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ก็บันทึกทิ้งไว้นะมันจะล่วงไหมมันจะหลุดไหมดูให้หน่อยไม่หลุดนี่ครับดูลองดูลองดูไม่น่าหลุดเนาะกลัวมันหลุดจังเลยฮึบตอนนี้นะครับก็ยังเหน็บปกเสื้ออยู่เหมือนเดิมนะตำแหน่งเดิมเลยแต่ว่าก็จะลองสำหรับคนที่จะไปปั่นจักรยานนะครับเพราะนั้นขโมยจักรยานลูกนี่แหละครับก็จะประมาณนี้เนาะสังเกตว่าแถวบ้านผมอ่ะทางมันจะค่อนข้างแบบขรุขระทุรกันดารมากครับเหมือนแบบปารีสดักกาเนี่ยโอ้เด็กหนุกมากนะครับก็ถนนมันจะแบบวิบากวิบากนี้นะใครเอาไปแบบแนวแอดเวนเจอร์ครับลองดูลองดูโอ้เส้นทางนี้แบบได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยว้าเฮ้ยว้าสำหรับคนที่เอามาถ่ายเซลฟี่นะครับจริงๆเนี่ยไมค์ตัวนี้ผมถือว่าเสียงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สีสันก็พอใช้ได้นะแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีแดดครับอากาศมันจะขมุกขมัวนิดนึงนะครับสังเกตครับเราลองมาทดสอบ HDR กันดูนะครับการถ่ายย้อนแสงนะสีเนี่ยครับมันจะดันขึ้นมานะสีหน้าผมจะแบบเพี้ยนมากเลยเพราะว่า HDR มันดันออกมาคอนทราสต์มันค่อนข้างสูงครับแล้วก็สีแดงนะสีอื่นๆมันก็จะดูเพี้ยนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายตามแสงนะครับแบบปกตินะครับก็จะให้สีที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะผมว่าสีมันก็เป็นธรรมชาติใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่เอาไปถ่ายวิวนะครับถ่ายธรรมชาติต่างๆนะครับก็ประมาณนี้เรามาดูครับการทำงานในที่มืดเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับนี่นะฮะนี่คือในท่อไอเสียรถผมครับคือกบตัวเนี้ยมันมาอาศัยอยู่ในท่อไอเสียรถผมหลายวันมากแล้วครับผมไม่กล้าสตาร์ทรถจริงๆนะนี่ฮะคือชีวิตสัตว์โลกนะครับอันนี้คือในที่มืดนะครับนี่ก็เป็นไงก็ใช้ได้นะนะครับสำหรับในที่มืดนะแต่ว่าเขาควรจะย้ายบ้านออกจากตรงนี้ได้แล้วนะกบน้อยและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ของที่เหมือนกับที่ผมรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดหรือผิดตัวและขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และตอนนี้มี TikTok แล้วลงคลิปวิดีโอความรู้1นาทีทุกวันเลยไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสำหรับข้อดีนะครับตัวเล็กน้ำหนักเบาราคาพกพางง่ายรูปทรงสวยงามครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วตามที่รีวิวให้ดูเลยที่สำคัญคือสีและภาพก็ถือว่าใช้ได้ในระดับเอาไปทำวิดีโอลง YouTube นะครับหรือลง Facebook ได้เลย